อริสัีพนาความจริงแห่งทุกดูขาว่าเหตุให้เกิดทานานิโรสมาบัติและปฏิปทาให้ถึงความดักไม่เหลือแห่งทุกอริยมรรยผลอริยงร,รักมีองแปดเส้นทางแสดงแปดรัสสู้และดับทุกข์ได้แก่สมัมมาทิสัมมาสังกปัปปะสัมมาวจาสัมมากรรมันตสัมมากรมาม,ม,ากรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะ สติและสัมมาสมาธิวงล้อแห่งธรรมที่เป็นตัวแทนของปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าสืบทอดคําสอนอย่างต่อเนื่องทางไปสู่ความหลุดพ้นแห่งต้นโพภาพว่าต้นไม้ที่อยู่ภายใต้พระพุทธเจ้าสิทธัตถทรงบรรลุการตระสู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพเพื่อความตื่นรู้ในธรรมทั้งปวง วิธีแสดงพระพุทธเจ้าปางสมาธิิเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการค้นพบเส้นทางของเขาระหว่างการบำเพ็ญตบะและการปล่อยตัวเน้นความสำคัญของความสมดุลดอกบัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และการเติบโตทางจิตวิญญาณเมื่อดอกบัวผุดขึ้นมาน้ำโคลนแต่ยังคงบริสุทธิ์โดยพวกเขาขึ้นอยู่กับกำเนิด มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกันของปรากฏการทั้งหมดและห่วงโซ่ของสาเหตุที่นำไปสู่ความทุกข์ทรมานเมตตารักความเมตตาการุณาที่แสดงถึงการปฏิบัติของปลูกฝังความรักความเมตตาความปรารถนาดีต่อสัพพสัตและนิเทศความไม่เที่ยงที่แสดงถึงความไม่เที่ยงธรรมชาติของการดำรงอยู่ส่งเสริม การแยกตัวและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงกำเป็นตัวแทนของกฎแห่งเหตุและผลแสดงให้เห็นว่าการกระทำของเรานำไปสู่ผลที่ตามมาและการเกิดใหม่ในอนาคตที่คุณสามารถทำได้พบความสวยงามและมีความหมายการเป็นตัวแทนของคำสอนเหล่านี้ถูกต้องสัมมาทิสัมมาติได้แก่เข้าใจอริยสัจสี่ ความจริงของทุกความจริงของเหตุให้เกิดตัณหาทุกและยึดตามความเป็นจริงแห่งความดับแห่งทุกนิพพานและความจริงของทางดำเนินให้ถึงความดับแห่งทุกอริยมรักมีองค์แปดนั่นเองไร้วิวยังรวมถึงการรับรู้ถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งและเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างกันของ เจตนาถูกต้องปัญญาถูกต้องความตั้งใจเกี่ยวกับการปลูกฝังความบริสุทธิ์และความคิดเห็นอกเห็นใจมันเกี่ยวข้องกับการปล่อยสิ่งที่เป็นอันตรายความตั้งใจเช่นความเกลียดชังมาป่าที่ไม่ดีและความตั้งใจเช่นความเกลียดชังมาป่าที่ไม่ดีและความเห็นแก่ตัวเราควรพัฒนาความตั้งใจแทน มีราักฐานมาจากความเห็นอกเห็นใจและความปรารถนาดีเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและความสุขของตนเองและผู้อื่นเขียนสุนทรพจน์อย่างมีจริยธรรมดำเนินการเขียนสุนทรพจน์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารด้วยความจริงควรมีความเมตตาและมิติลติเลี่ยงการพูดโกหกทำให้เกิดความแตกแยกทางภาษา คำพูดและการอินทาการพูดควรเป็นประโยชน์แทนเป็นประโยชน์และมุ่งส่งเสริมความเข้าใจและความสามารถขี่ในการกระทําที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมหมายถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมในการหลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นรวมถึงการละเว้นจากการฆ่า ลักทัพประพฤติผิดในการและอื่นๆการกระทําที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความทุกข์เขียนจรรยาบรรอาชีพเขียนการดํารงชีวิตเกี่ยวข้องกับการเลือกก่ออาชีพหรือช่องทางในการเลี้ยงชีพนั้นสอดคล้องกับหลักจริยธรรมควรหลีกเลี่ยงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทําร้ายผู้อื่นเช่นการติดต่อ ในอาวุธที่สแสวบงประโยชน์จากผู้คนหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่ผิดจรรยาบัรญวินัยทางจิตเน้นความพยายามที่ถูกต้องในการปลูกฝังคุณสมบัติเชิงบวกและและทิ้งสิ่งที่เป็นลบมันเกี่ยวข้องกับการใช้ความพยายามอย่างสม่ำเสมอเพื่อเอาชนะสภาวะจิตที่ไม่ปกติเหมือนความโลภโกรธหลงอวิชชาในขณะนั้น ล่อเลี้ยงคุณสมบัติเชิงบวกเช่นความรักความเมตตากรุณาและปัญญาที่ถูกต้องสติวินัยจิตถูกต้องการเจริญสติเป็นการปฏิบัติธรรมรักษาการรับรู้ในขณะปัจจุบันโดยไม่ต้องตัดสินการเจริญสติแบบจุดช่วยพัฒนาความชัดเจนและจิตที่ไม่ตอบสนองสมาธิจิตวินยัย ถูกต้องความเข้มข้นหมายถึงการพัฒนาของสภาวะที่มีสมาธิและไม่วกแวกของจิตผ่านการทำสมาธิโดยกสินสถานะลึกของสมาธิหนึ่งสามารถได้รับยานอย่างรู้และในที่สุดตดเรื่องตนจากทุกได้ถูกต้องการพัฒนาจิตใจเอื้ออาทรความเอื้ออาทรเกี่ยวข้องกับการปลุกฝัง ทัศนคติที่ใจกว้างและให้มันนอกเหนือไปจากทรัพย์สินทางวัตถุและรวมถึงการเลือกเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเวลาความเอาใจใส่และความเมตตาต่อผู้อื่นเขียนอุเบกขาพัฒนาจิตสัมมาวายามะคือการพัฒนาอินเตอร์คอมและความสมดุลมันคือความสามารถในการทรงตัวและไม่โต้อตอบท่ามกลางความท้าทายของชีวิต และการเปลี่ยนแปลงความใจเย็นช่วยในการหลีกเลี่ยงสุดขั้วของความตื่นเต้นหรือความสิ้นหวัง